เอกวินัยมองคงศึกษาอะไรกันใหญ่ศึกษาก็แล้วแสดงว่าหุ้นขึ้นเกือบแสนหุ้นขึ้นดีใช่ไม้ใบสารก็ไม้ผมยังก็ไม้เด็กแล้วใบพลาผู้ใหญ่แน่มันไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงน่ะพอเปลี่ยนไปมันก็มาเก่าอ่ะมันไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่เป็นไรครับครับก็ทนๆไปครับห้าดาวด้วยกันงั้นครับไม่ว่าจะเป็นยอดดาวกับเทพตอนนี้แปลกๆครับไอ้พยักร้ายจากอำเภอเสาไห้ก็เรียกว่าไอ้พยักร้ายไม่มีวันตายใช่หรือไม่ก็เรียกคู่นี้ก็สุดยอดขยำมาแห่งเรือปีนี้ครับเรื่องน้ำแต่ภายเรือกับเทหนอเราทิ้งตัวไปเรื่องน้ำมีต่างคนต่างใจต่างคนต่างซักต่างคนต่างหัวภายท้ายเปิดต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างระเบิดน้ำมาเปิดตันตันร่องน้ำแต่ร่องน้ำแต่ภายตามไปเรื่อยร่องน้ำเงินน้ำไปเล็กน้อยมีคำนั้นมาเทหนอเราทิ้งตัวไปภายแดนแดนนี้แดนแดนภายแดนแดนนี้แดนแดนภายแดนแดนนี้ยอดน้ำว่าข้องก็ข้องอะไรหมดเลยมีภายแดนแดนที่จะช็อตไม่ช็อตจะช็อตหรือไม่ช็อตแล้วบอกว่าเทหนอเราทิ้งตัวไปอยู่ร่องน้ำนั่นกันบอกว่าไอ้พยักร้ายจะเสาไม่มีวันตายกับภายแดนแสงในยุราบภายเมื่อยอดน้ำว่าบอกว่ามันจะช็อตประมาณอีกร้อยเมตรสุดท้ายมาเป็นครูที่มาจะช็อตไปแล้วล่องน้ำล่องน้ำภายแรงแสงบี้มาจากคนในสัตว์จากคนในวันมาล่องน้ำแดงยอดหนาวาเรือเรือสอสอไม่ใช่เรือสอจอล่องน้ำแดงเรือสอสอบอกว่าภายแรงแสงนี่รอดไปประเทศรอดถึงประเทศไอ้พยักร้ายอย่างเบอร์สวายไม่มีวันตายกับไอ้แมวก้าวชีวิตแต่จะฆ่ามันต้องมาใช้ไม้ก้าวอันล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงภายแรงแสงนี่ก็รอดไปเมื่อไปแล้วประเทศตอนนี้ประเทศบอกว่าไรบนระเบียงอะไรกี่ไรที่จะเบอร์จากคนในสัตว์จะมาล้างคนจนตายบ่แม่มาไปใส่กันเต็มที่กันอัดกันมาเต็มหน้าวันต้องล่องน้ำแดงเรือดีมีคำนับมาว่ายอดดาวายังตาอยู่ยังมาในน้ำประเทศรอนาทีประแปดแปลว่าไอ้แมวก็ยืนไปแล้วแสงก็ร้อยเป็นสุดท้ายอรุณรอดสะพานหลงหลานยาสูบกระทรวงการคันดูเพื่อในน้ำเทพรอนสิงแปดมาจากเต่าเฮิร์ตลาบุรีจากคนจากไปจากคนจากอัดดูที่จะหมดตาจะหมดไปหมดหมดไปหมดในเกิดเรื่องเลยแจกเลยแจกอรุณนิจิตนับยอดดาวายืนดาวาคือใครใส่ยันว่าไงจากคนเป็นสุดท้ายเทพรอนสิงนับแปดแปดเดี๋ยวจบเลยไม่มีอะไรในขอภัยคงจะมีแฟนออกไปแล้วยอดดาวขอภัยว่าในนามประเทศตอนนี้แปลกๆก็ค่อยๆจบไปภายเข้าเส้นไทยกรรมการไม่รอช้าตัดสินใจที่ร่องน้ำน้ำเงินครับเฮนอละสิงแต่ชนะครับที่นี่ก็เป็นอันว่ายอดดาวก็ต้องไปเล่นในประเภทขอก็ไปเจอกับพญาพลวันคู่ต่อ